ไม่ผิดนัดลีโอเนลเมสซี่สุดยอดแข้งชาวอาร์เจนไตน์ผงาดคว้ารางวัลบัลลงดอร์มาเป็นสมัยที่8สำเร็จในปีนี้ถูกโหวตชนะ2ตัวตึงอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้และเออร์ลิงฮาลันด์ความสำเร็จของลีโอเนลเมสซี่ในปี2023นี้ดูเหมือนจะเป็นปีที่สุดยอดในประวัติศาสตร์ของเขาเมื่อคว้ารางวัลบัลลงดอร์สำหรับครั้งที่8ซึ่งเป็นจำนวนที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมของเขาในวงการฟุตบอลการที่เขาพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022นั้นเป็นการยืนยันความสามารถและมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนทีมทั้งนี้การที่เขายังมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยปารีสแซงแชกแมงคว้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสยืนยันถึงความสามารถและประสิทธิภาพที่เขายังคงมีไว้หากพิจารณาเกี่ยวกับตำแหน่งและสถิติการลงเล่นของเมสซี่ในฤดูกาลนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักเตะที่มีความสามารถเฉพาะด้านการยิงประตูแต่ยังเป็นนักเตะที่สามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ประตูด้วยโดยมีการทำแอสซิสต์ถึง20 ครั้งนี่คือความสามารถที่แท้จริงของเขา